NASA ส่งเครื่องบินเจ็ตสำรวจสุริยุปราคา NASA จะส่งเครื่องบินเจ็ต2ลำขึ้นฟ้าเพื่อให้มองเห็น Great American Eclipse ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์สุดมหัศจรรย์ได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นปลายเดือนนี้โดยเครื่องบินจะบินจากเซนต์หลุยส์ไปนัชวิลล์ในวันที่21สิงหาคมเครื่องบินที่บินในระดับสูงจะถูกติดตั้งอุปกรณ์เพื่อดำเนินการวิจัยพิเศษเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ NASA แถลงว่าจะใช้กล้องความเร็วสูงในการถ่ายภาพนาโนแฟลร์และศึกษาผลกระทบที่มันมีต่อโคโรนาของดวงอาทิตย์ทางองค์กรกล่าวว่าพวกเขายังจะใช้โอกาสนี้สร้างแผนที่ความร้อนของดาวพุธด้วยNASA กล่าวว่าความพยายามนี้อาจช่วยให้เรามองเห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดของชั้นบรรยากาศด้านนอกดวงอาทิตย์ได้